ผู้ชมคะในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่กองถ่ายละครเรื่องหนึ่งในสวงซึ่งละครเรื่องนี้เป็นการมาร่วมงานกันครั้งแรกของย่าย่าและเจมจิแม้จะเป็นการร่วมงานกันครั้งแรกแต่ทั้งคู่ก็ดูสนิทสนมรักใคร่กันเป็นอย่างดีเฉพาะน้องที่จ้องแต่จะแกล้งพี่จนพี่งอนถึงกับเอ่ยปากฟ้องทีมงานโธ่กว่าจะถ่ายเรื่องนี้จบทีมงานคงต้องฟังคำฟ้องจนหูแฉะกันเลยนะคะเนี่ยคุณผู้ชมคะและแล้วก็เหมือนเวรกรรมติดเทอร์โบเมื่อถ่ายทำฉากต่อไปนี้เจมส์จิผู้มีความสุขกับการแกล้งพี่สาวอย่างยาย่าก็ต้องทนทุกข์ทรมานก็คงไม่ทรมานอะไรมากหรอกค่ะแค่ปวดขาแล้วร้าวไปถึงเอวเท่านั้นเองเจ็บลึกเกินปวดลึกเกินคุณผู้ชมค่ะในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่กองถ่ายละครเรื่องพ่อครัวหัวป่าซึ่งได้พระนางอย่างพรีมรณิดาและลุยสก็อตมาจับคู่เล่นกันเป็นครั้งแรกเดี๋ยวนะคะเรื่องนี้ลุยเล่นเป็นพระเอกหรือนางเอกกันแน่คะเนี่ยพระเอกค่ะพระเอกครึ่งหนึ่งน้องเอกครึ่งหนึ่งใครสวยกว่าเขาสวยกว่าใช่ไหมใครเต็มกว่าเขาเต็มกว่าค่ะเต็มตัวพี่ก็คงต้องยอมเขาอะค่ะพรีมเพราะถ้าพระเอกจะมาเต็มทั้งชุดและทั้งท่าขนาดนี้ถ้าคงสู้เขาไม่ไหวจริงๆนะคะคุณนะคุณผู้ชมคะการถ่ายทำในวันนี้เป็นฉากที่พระนางจะต้องเดินทางมาที่บ้านพักคนตาบอดดังนั้นอุปกรณ์ที่เข้าฉากแต่ละชิ้นจึงต้องเป็นของคนตาบอดจริงๆมันกลายเป็นแบบว่าหนังสือข้อความสมมติข้อความสำคัญมันก็จะขยายเยอะหน่อยเพราะว่ามันตัวมันใหญ่อย่างเงี้ยหรอสัมผัสยูมันต้องเป็นดิจิตอลในหัวคือเวลาอยู่ผ่านปั๊บเจอสองตัวเจอตัวหนึ่งตัวแล้วมันจะตุ้ม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 ในเมทริกซ์จริงยูจะเห็นมันเรายากแล้วตัวมันติดกันหมดอะมันจะไปได้ไงมันจะไหนเราต้องบ่อยก็มาช่วยในเรื่องประสาทสัมผัสได้ดีขึ้นไงแอะพรีมคะการอ่านหนังสือคนตาบอดมันยากเนี่ยให้เจ๊พอเข้าใจแต่การที่หนูเอาหนังสือไปไว้ใกล้ๆหูแล้วเชื่อว่ามันจะทำให้อ่านดีขึ้นเนี่ยตรรกะมันคืออะไรล่ะคะนะอ๋อ